หลังเลือกตั้งถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าระบอบของประเทศไทยหลังเลือกตั้งระบอบการเมืองของประเทศไทยหลังเลือกตั้งมันจะเรียกว่าระบอบอะไรได้บ้างครับมันต้องดูผลการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะอาจารย์ประจักษ์ใช้คำว่าใช้นิยามระบอบที่เป็นอยู่เนี่ยคสช.นี้ว่าเป็น military guided authoritarianismระบอบหน้านิยมที่นำโดยทหารเป็นคนนำนะคะมันมีอีกคำหนึ่งแทนที่จะเป็น guided มันมีคำว่า guardian ก็คือระบอบคุณอาจใช้คำว่า military guarded authoritarianism guarded นี่ดิฉันก็ว่ามันอ่อนกว่าลงไปหน่อยก็คือจากการที่จะเป็นคนชักนำทางว่าจะหันซ้ายหันขวาจะเอานู่นเอานี่ฉันจะทำแบบนี้อย่างนี้ฉันจะขึ้นงบประมาณทหารโดยไม่สนใจระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นแค่การเดียนเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถที่ลงมาชี้นิ้วได้ทุกอย่างก็คือว่าถ้าพูดง่ายก็คือถ้าหลังเลือกตั้งเนี่ยทหารไม่สามารถที่จะส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่เป็นผู้นำพลเรือนที่เป็นที่ยอมรับของทหารการควบคุมเนี่ยที่ว่ามันจะทำไม่ได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่สามารถทำได้ตามอำเภอใจข้อสำคัญพอเกมมันเปลี่ยนมันเข้าสู่ระบบสภามากยิ่งขึ้นอำนาจของทหารที่เราคิดว่ามันจะคุมนักการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อให้เป็นนักการเมืองที่เขาไปดูดมาก็แล้วแต่ดิฉันว่ามันก็จะเบาลงอำนาจต่อรองของนักการเมืองที่พวกเขาไปดูดมามันจะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือนหลังการเลือกตั้งดิฉันว่าแม้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า military guarded authoritarianism ซึ่งทหารจะปกป้องระบอบนี้แหละแต่ตราบเท่าที่พูดง่ายเขาก็ยังอำนาจในการรับประหารยังอยู่กับเขาอยู่แต่เขาก็จะพอใจจากที่อำนาจในการต่อรองเขายังมีเขาได้อย่างสิ่งที่เขาต้องการจะมากจะน้อยแต่มันอาจจะแบบไม่ได้ง่ายอย่างที่เป็นอยู่ในยุคคสช.นี้ค่ะอาจจะเป็นคำถามที่ดูชี้นำนะอาจารย์แต่มันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ไม่มีทางไม่มีทางไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยเลยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2560